สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่วันที่14ตุลาคม2567ดิฉันชื่อคัตตี้เป็น AI ผู้ช่วยของโคชานจะมาทำหน้าที่รายงานข่าวคริปโตเอ็กซ์เพรสให้เพื่อนๆในคริปโตเฮดคอมมูนิตี้ของเราและแฟนคลับที่ติดตามในช่องทางต่างๆได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วและแม่นยำฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้คัตตี้ด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์มาติชมได้นะคะ สสัญญาณที่บ่งบอกว่าการวิ่งกระทิงครั้งต่อไปใกล้เข้ามาแล้วทีมผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตของเราได้เริ่มสังเกตเห็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในตลาดซึ่งอาจชี้ว่าแนวโน้มการขึ้นครั้งต่อไปกำลังใกล้เข้ามาในความเป็นจริงมี3สัญญาณที่ทีม w ว i t e Crypto ระบุในสัปดาห์นี้ที่คุณควรให้ความสนใจมาเริ่มกันที่ประเด็นใหญ่ที่สุดสภาพคล่องทั่วโลกตามที่ฮวนวิลลาเวิร์ธชี้ให้เห็นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สภาพคล่องเริ่มเพิ่มขึ้นจากการที่ธนาคารประชาชนจีนอัดฉีดเงิน1,000ล้านดอนลลาร์เข้าสู่เศรษ,ษฐกิจจีนในสัปดาห์นี้ควรระบุว่าผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดในแวดวงนี้ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกากำลังจะทำตามเช่นกันแต่มันจะไม่ชัดเจนมากนะักเพราะธนาคารกลางสหรัฐอเมริกากำลังจะเข้าสู่ฤดูการพิมพ์เงินที่ไม่รับอีกต่อไปในการอัปเดตล่าสุดควรอธิบายว่าทำไมเราจึงมุกจะได้เห็นกลอุบายของเฟดอีกครั้ง และเขาคาดว่ามันจะเตรียมตลาดคริปโตให้พร้อมสำหรับการขึ้นครั้งใหม่อย่างไรสัญญาณที่2คือตัวชี้วัดที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักซึ่งรูสซึ่งบอกว่าคุณควรจับตาดูนั่นคือตัวบ่งชี้ที่สามารถบอกได้ว่าเมื่อใดที่การวิ่งของบิตคอยจะเริ่มต้นขึ้นจริงๆมันเรียกว่าสปอตคาโมเลติโวลูมเดลต้าหรือ CVD แม้ว่าจะเป็นคำศัพท์ทางเทคนิคที่ยาวในตัวเออสั้นๆแต่มันแสดงให้เห็นถึงแรงกดดันจากการขายหรือการซื้อที่แข็งแกร่งกว่าสำหรับสินทรัพย์เฉพาะ ในการอัปเดตล่าสุดของเขาบรูซเผยถึงการเปลี่ยนแปลงสำคัญใน CVD ของ Bitcoin ที่เพิ่งเกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงอีกหนึ่งครั้งที่จะเกิดขึ้นก่อนที่ Bitcoin จะขึ้นครั้งใหญ่ต่อไปสุดท้ายมาริค่าเมติกเตือนเราถึงหนึ่งในสัญญาณที่มักถูกมองข้ามเมื่อ Bitcoin ไม่มีการเคลื่อนไยเวท่ามกลางข่าวร้ายความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ดำเนินอยู่มีผลต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหมด รวมถึงคริปโตด้วยแต่ถึงแม้จะมีข่าวร้ายบิตคอยก็ยังคงแข็งแกร่งโดยรวมนั่นเป็นเหตุผลที่เธอบอกว่าความยืดหยุ่นของบิตคอยสองประกายท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกมันลดลงต่ำกว่า60,000ดอลลาร์ถึง2ครั้งในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ก็ดีดกลับขึ้นทันทีนี่เป็นสัญญาณที่ชัดเจนถ้ถึงความแข็งแกร่งและย่ำถึงการวิเคราะห์ของบรูซว่าแรงขายหมดลงแล้วสำหรับบิตคอย แต่มาริค่าไม่หยุดแค่นั้นสัปดาห์นี้เธอยังเปิดเผยตัวชี้วัดบนเครือข่าย3ตัวที่แสดงว่าบิตคอยกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการวิ่งกระทิงในการอัปเดตล่าสุดของเขาจูริก้าเปิดเผยว่ามันทำงานอย่างไรข้อดีใหญ่3ประการที่มีเหนือโซลูชันการขยายตัวอื่นๆและนักลงทุนจะใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้ได้เย่ Yay! บางไรแต่นั่นคือทั้งหมดสำหรับสัปดาห์นี้โปรดจับตาดูรายงานข่าวในวันพรุ่งนี้สำหรับไวส์คริปโต Daily ครั้งถัดไปขอบคุณแหล่งข่าวไวส์เร t ติ้งฝากเพื่อนเพื่นกดไลค์กดติดตามแนะนำติชมคอมเมนต์และเป็นกำลังใจให้คัตตี้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ